ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าแอดมินบล็อกฟู้ดเนี่ยจะชอบหมูเด้งไหมฮะจริงๆผมก็ไม่อยากเชื่อเรื่องการทำสูตรทำอะไรหรอกนะแต่ผมอยากจะทำตัวให้มันดูน่ารักน่ารักนะฮะเพื่อแอดมินของบล็อกฟู้ดนะฮะจะสงสารนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เลยแต่งตัวเป็นหมูเด้งมาครับและสำหรับวันนี้นะฮะเราแต่งตัวเป็นหมูเด้งมาเพื่อเราจะมาตีเอ็นชาร์ตครับเดี๋ยวขอโชว์ท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมมีคัมภีร์แดงนะฮะเอ็นชาร์ตเนี่ยมีอยู่6เล่มครับและก็คัมภีร์ม่วงนะฮะเอ็นชาร์ตเนี่ยมีอยู่5เล่มครับวันนี้นะฮะหมูเด้งจะมาทดสอบดูซิว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นลูกรักแอดมินหรือเปล่าคือเราดังไปทั่วโลกไงแอดมินต้องรู้จักหมูเด้งแหละแล้ววันนี้นะฮะหมูเด้งจะมาตีดาบเล่มไหนวะนี่เล่มนี้เลยตีไปหลายรอบแล้วไม่ติดสักทีนะฮะนี่มันไม่ติดสักทีมันแท้นะแต่ตีไม่ติดสักทีเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มมูลค่ามันนะฮะและผมเชื่อว่าหมูเด้งอ่ะต้องเป็นลูกแอดมินนะจ๊ะไปตีกันโอเคเราต้องมาคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าคัมภีร์ Enchant เนี่ยครับยังไงนะฮะมาคุยนะครับแล้วก็กดคำว่านี่กดคำว่าถัดไปแล้วก็ตำนานนะครับอุปกรณ์ในการใช้นะฮะคือหัวใจลิเวทาน1อันครับเกล็ดลิเวทานนะ15เกล็ดนะฮะตาฉลามนะฮะตาบอสฉลามนะ1อันครับแล้วก็ก้อนทองนี่จะดรอปจากเรือผีนะครับใช้20นะครับก็จะได้มา1เล่มนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากครับนะฮะอยากจะซื้อคัมภีร์เอ็นชาร์ตนี่มีมูลค่าเล่มละ500โลบักนะฮะก็ลองซื้อมาดูนะฮะแต่ผมว่ามันก็เหนื่อยทั้ง2อย่างนะคัมภีร์เล่มนึง500โลบักก็แพงแต่กว่าเราจะหาลิเวทานกว่าเราจะหาของมาครับได้ก็ยากเหมือนกันครับเพราะงั้นแล้วใครไม่อยากซื้อก็ไปล่าแต่ถ้าใครไม่อยากล่าก็มาซื้อนะฮะผมว่าก็ฝั่งนึงก็เจ็บฝั่งนึงก็เสียเวลาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแพงนะครับและผมก็สะสมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับแต่อันดับแรกเลยผมจะตีเป็นคัมภีร์ม่วงก่อนนะฮะเอ็นชาร์ตพลังดาบถ้าเกิดว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นลูกแอดมินจริงนะฮะหมูเด้งต้องตีคัมภีร์ทุยคัมภีร์ม่วงติดครับมาคัมภีร์ม่วงก่อนเลยอันดับแรกปึ๊บติดไปโอกาสติดแค่ 3% นะฮะคัมภีร์ม่วงโหโหโหไม่ติดครับผมรอบแรกครับคัมภีร์ม่วงมันติดแค่ 3% เข้าใจแหละมันติดยากนะฮะลุยกันต่อครับน่าติดที่คัมภีร์ม่วงทีเธอ1มา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆ1มาแบบเนี้ยต้องติดแล้วนะหายากมากนะครับที่เลเวล1มาติดต่อกันขนาดเนี้ยเอ็นชาร์ตต้องมาแล้วนะโธ่ถ้าเป็นคัมภีร์แดงอ่ะติดไปแล้วนะครับถ้า1มาแบบเนี้ยไปกันต่อครับว่าแหละคัมภีร์ม่วงมันติดยาก1มา1มา1 2โอ้โหไม่ติดครับไปกันต่อเฮ้ยคัมภีร์ม่วงจะไม่ติดจริงเหรอวะโอ้สามมาขัดทำไมเนี่ย oh, โอ้คัมภีร์ม่วงเล่มสุดท้ายท่านผู้ชมครับไปโอกาสติดแค่ 3% มันยากขนาดนั้นชิวเหรอโอ้โหไม่ติดครับผมคัมภีร์ม่วง5เล่มไม่ติดครับโอ้รู้สึกใจไม่ดีแล้วว่ะนี่หมูเด้งไม่ใช่ลูกรักแอดมินจริงเหรอเนี่ยโอเคงั้นก็คัมภีร์แดงทำเล่มแรกครับคัมภีร์แดงมีโอกาสติด 10% นะฮะลองดูไปโอ้โหไม่ติดเข้ากับพีแดงเล่มที่2ครับโอ้โหที่ผมเงียบไม่ใช่เลยนะผมลุ้นอยู่นะฮะมา2มาครับอู้4มาจบละมันต้องเลข1เท่านั้นเล่มที่3ครับมาโอ้2มาโอกาสอยู่ยังไม่มี3โอ้โหล
ักหมูเด้งทีรักหมูเด้งทีโอ้โหเล่มสุดท้ายหมูเด้งไม่น่ารักเหรอพอดีเลยเล่มสุดท้ายดาบไฟ ดาบไฟได้แล้วโหท่านผู้ชมขนลุกมากครับผมก็นึกว่าจะไม่ติดนะฮะขนลุกเลยอ่ะมันเสียวมากเมื่อกี้เนี่ยก็แบบอู้มันไม่ติดแน่เลยโอ้แอดมินแกล้งหมูเด้งไงแอดมินแกล้งหมูเด้งโอ้ดาบไฟท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยจ้ะโอ้โหโคตรเท่เอาละฮะจากดาบธรรมดานะฮะเราเพิ่มมูลค่าให้มันแล้วครับเล่มสุดท้ายได้พอดีแน่นอนว่าแอดมินต้องรักหมูเด้งมากแน่ๆเลยนะฮะหมูเด้งเลยได้มาโอ้โหโลก3ไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงคาเฟ่เนาะไอ้บัตตี้เฮ้ยเรามีดาบเหมือนกันเลยเฮ้ยทำไมนายจะเทรดผลเหรอเพื่อนนายเทรดผลเหรอได้มานายมีอะไรนายเสนอมาดิเดี๋ยวเราเสนอก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเสนอเป็นผลกูยังไม่ได้เสนอเลยทำไมอ่ะนายไม่สามารถเทรดผลให้เราได้เลยคือเรามีหมดทุกผลแล้วเนาะ ว่าแต่ว่านายดาบนายอ่ะแรงเหมือนดาบกำลังจะโชว์เลยอ่ะให้นายดูดิเรามีของดีอวดเลยอวดดูนี่ของดีเราดิของดีเราอวดเลยเป็นไงสนใจกันหน่อยดิโอ้สนใจกันหน่อยดิไม่สนใจผมเลยอ่ะไม่สนใจหมูเด้งเลยหมูเด้งกูสัตว์ดีกว่าจะได้นะเนี่ยผลปีศาจเกิดไม่มีใครไปเก็บเลยเหรอวะโอเคเดี๋ยวหมูเด้งไปเก็บเองหมูเด้งเปลี่ยนผลก่อนถ้าหมูเด้งออกไปหมูเด้งจะโดนทำร้ายไหมปังเรามาดูกันสิว่าคนเขาจะรักหมูเด้งหรือหมูเด้งจะโดนทำร้ายไม่มีใครตามหมูเด้งมาโอเคเยี่ยมมากผลปีศาจผลนี้จะเป็นผลอะไรหมูเด้งคาดหวังอยู่นะผลอะไรวะผลอะไรนะดอกตรงไหนนะโอ้โหดูผลปีศาจที่หมูเด้งได้สิหมูเด้งกลับเลยดีกว่าพวกนายหมูเด้งมีผลมาให้เอาไปเอาแล้วผลไปอยู่ไหนอ๋อผลไปอยู่ข้างล่างเลยโอ้ไม่มีใครเข้าว้าวกับดาบผมเลยอ่ะนี่ดูดิดูดาบประตูผมอ่ะโคตรเท่มึงจะมีอะไรไหมกูเดี๋ยวกูนั่งให้มาอ่านั่งก็ดิไหนดูดิเดี๋ยวลงผลมังกรเลยก็แล้วกันฟีนิกซ์มังกรเนี่ยเอาดูผลที่เอามาให้ผมดูฝันไปเถอะโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็พิสูจน์แล้วนะว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นลูกรักของแอดมินจริงๆนะฮะแอดมินน่าจะแกล้งแหละนะฮะตีติดเล่มสุดท้ายพอดีเลยเมื่อกี้อะไรแวบผ่านหน้าไปสำหรับใครสนใจนะฮะก็ลองไปล่าที่เวทานแล้วก็มาคากับพีเอ็นชากันได้นะฮะเราจะได้เอฟเฟกต์ดาบแบบนี้นะครับผมแล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่สวยนะมีพลังดาบที่แบบเหนือกว่าดาบธรรมดาเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะสำหรับใครที่เล่นสายดาบเนี่ยผมว่าต้องมีครับแต่เห็นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเพราะว่าน้อยคนจะมีดาบเอนชาร์ตนะครับเพราะว่ามันหายากกว่าจะเจอลิวิธานกว่าจะหาเกตครบนะฮะกว่าจะได้หัวใจกว่าจะหาของคราฟมันเยอะมากครับแล้วก็โลบัคก็500โลบัคนะฮะก็แทบจะไม่มีใครกล้าซื้อเลยนะครับผมเนี่ยก็ไปล่ามากว่าจะได้ก็
เหนื่อยเหมือนกันนะงั้นก็ใครสนใจก็อย่าลืมนะไปจัดกันได้นะครับผมดาบเป็นชาร์ตนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงเพียงแค่นี้ครับผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ